สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับก็เวลานัดหมายนะครับช่วงประมาณเที่ยงกว่าๆนะครับตอนนี้เที่ยงวันนะครับ9นาทีวันพุธที่22เดือนเมษายน2563นะครับก็ถือว่าเป็นหน้าที่ประจําวันแล้วนะครับที่มาพบกับพี่น้องนะครับเกือบจะ7วันต่อสัปดาห์ช่วงที่ผ่านมานะครับมีเว้นวันเดียวเนี่ยนะแต่ว่าประเด็นที่อยากจะพูดวันนี้เนี่ยนะผมอยากจะให้พี่น้องตั้งใจฟังนะประเด็นแรกเนี่ยเรียกว่าผมคิดว่าคนไทยทุกคนควรจะฟังแล้วผมจะย้ำนะครับ30นาทีแรกนี่จะเป็นประเด็นที่ทุกรายการเนี่ยนะก็จะให้มันมีประเด็นที่มันสำคัญที่สุดนะนำเสนอประเด็นที่พี่น้องใครก็ตามเข้ามาอาจจะไม่มีเวลาเนี่ยในช่วง30นาทีแรกให้ได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับแล้วเรื่องที่จะพูดประเด็นใหญ่ๆในวันนี้3ประเด็นเนี่ยนะประเด็นแรกนี่นะครับผมเชื่อว่านะผมได้ค้นพบทางออกของประเทศไทยนะสำหรับการแก้ปัญหาโควิดเนี่ยมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดและคนไทยควรจะรับฟังนะครับวันนี้อาจจะมีการถกเถียงกันหลายเรื่องนะครับนะกองทัพอาจจะคืนงบอะไรมาแล้วอย่างเงี้ยนะคืนงบให้ 30% หรืออะไรก็แล้วแต่ว่าจะมีการกู้ 1.9 ล้านล้านนะอันนี้มีประเด็นที่ผมคิดว่าคนไทยต้องฟังแล้วมันจะดีกับพี่น้องอย่างที่พี่น้องคิดไม่ถึงเลยทีเดียวนะครับในวิกฤตมันคือโอกาสและโอกาสที่ว่าเนี่ยเราอาจจะได้เห็นอะไรใหม่ๆนะครับถ้าทำได้นะคนไทยช่วยกันทำเนี่ยประเทศไทยจะพ้นจากวิกฤตนี้ชนิดที่นะครับอาจจะคิดไม่ถึงว่ามันจะดีได้ขนาดนี้นะครับเดี๋ยวรอฟังนะครับส่วนประเด็นที่สองนะครับเป็นประเด็นเรื่องรัฐบาลจีนปิดความลับจริงหรือไม่นะวันนี้นะครับที่ผมพูดเรื่องรัฐบาลจีนประเทศจีนเนี่ยพี่น้องอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะด็อกเตอร์ไปมีอะไรกับประเทศจีนหรือเปล่านะได้ประโยชน์อะไรกับอเมริกาหรือเปล่านะทั้งหมดเนี่ยนะครับสาเหตุที่ผมมาพูดเรื่องประเทศจีนเนี่ยนะก็บอกไปแล้วว่าไม่ได้มีอคติส่วนตัวกับใครกับประเทศจีนหรือได้ประโยชน์อะไรกับประเทศอเมริกาแต่ว่าเรามองที่ประโยชน์ของประเทศไทยนะครับเนื่องจากว่านะการเมืองทุกวันเนี่ยใครจะหน่อมแนมแบบโลกมนุษย์เราเนี่ยนะมันจะไปกันด้วยดีนะนะมนุษย์จะรักกันแล้วก็โลกาภิวัตน์จะยังดำเนินต่อไปนะโลกมันจะสดสวยมนุษย์จะรักสันติภาพไอ้ที่คิดฆ่ากันแย่งกันเป็นใหญ่มันจะกลับมาดีเนี่ยไม่ต้องมองที่โลกหรอกครับแค่มองที่ประเทศไทยเนี่ยพี่น้องดูที่มันทำกับพี่น้องประชาชนมา10กว่าปีเนี่ยนะครับคนชั่วคนที่เห็นแก่อำนาจคนที่บ้าอำนาจคนที่คิดจะฆ่ากันมันทำกันอยู่ตลอดครับมันทำกันอย่างไม่หยุดเพราะนั้นเนี่ยนะเราจะไปเรียกร้องอย่างไรเนี่ยไม่ได้ผลหรอกครับนะจะจิตใจสูงจิตใจใหญ่อย่างไรเรียกร้องให้โลกนะหันมารักกันเนี่ยนะมันไม่ได้หรอกถ้าจะได้ก็คือพี่น้องประชาชนเนี่ยรักกันพวกเรารักกันช่วงใกล้ตัวเราเนี่ยคนไทยรักกันเรียกร้องไปนะคนบางกลุ่มมันก็ไม่ได้ยินหรอกแต่คนส่วนใหญ่ที่เป็นประชาชนเนี่ยเราต้องพูดให้เขาเข้าใจนั่นคือสาเหตุที่ผมมานั่งจัดรายการนะครับแล้วก็พยายามจะแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างหาประเด็นที่มันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องทุกหมู่ทุกเรานะส่วนประเด็นที่3ที่ผมจะพูดนะครับประเด็นที่2เนี่ยนะครับพี่น้องจะเห็นชัดเจนว่านะวันนี้ทั้งจีนก็ออกมาบอกว่าเปล่าไม่ได้ปิดความลับทำทุกอย่างถูกต้องนะพวกเองทั้งหลายนั่นแหละโง่เองไม่เตรียมตัวเองนะแล้วก็มีการนำเสนอการไทม์ไลน์เหมือนกันผมก็จะนำเสนอไทม์ไลน์ของทางฝั่งที่นะครับให้เห็นถึงพฤติกรรมต่างๆของรัฐบาลจีน WHO และอเมริกานะครับส่วนอีกประเด็นที่3ที่นะจริงๆนะคงต้องเอามาแถมให้พี่น้องแล้วจริงๆเป็นการแถมที่ตอนท้ายเนี่ยเชื่อว่าพี่น้องให้ความสนใจแล้วมันมีข่าวเด็ดทั้งในประเทศไทยทั้งทั่วโลกนะครับผมถือว่านะถ้าใครอยู่จนถึงตอนท้ายก็จะนะได้สาระอย่างเต็มที่นะครับเรามาเข้าเรื่องแรกกันเลยครับครอบครัวไทยจะไม่อดอยากอีกแล้วนะครับการแก้ปัญหาโควิดนะครับทางออกที่ดีที่สุดคืออะไร พี่น้องครับเมื่อครั้งที่สัก 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยผมได้พูดกับพี่น้องนะครับว่าเงินทองเนี่ยนะจะให้เจ้าสัวเนี่ยไปบริจาครัฐบาลที่ไร้ฝีมือรัฐบาลที่นะครับที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยทำอะไรให้มันเป็นแก่นเป็นสารกับพี่น้องประชาชนไม่ดี
ถ้าจะให้ก็ต้องมีคณะกรรมการทำงานที่มาจากหลายฝ่ายไม่ใช่รัฐบาลเอาเงินไปทำอะไรผู้ยี่ผู้ยำแต่นะที่พูดไปอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่านะมันจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะแล้วผมว่าเรื่องที่ดีที่สุดเนี่ยผมได้เสนอไว้นะเป็นแนวไว้แล้วแล้ววันนี้ผมก็เลยลองมานั่งทำอย่างจริงจังนะแล้ววันนี้ก็ได้ยินว่ารัฐบาลก็อายนะครับมีคนบอกเป็นรัฐบาลขอทานก็เจ้าสัวทั้งหลายนะครับก็รอดตัวไปนะไม่ต้องโดนไถนะแต่นี้เนี่ยเขาก็ขอให้ไปทำโครงการต่างๆซึ่งบังเอิญก็ตรงตามที่นะทางเราเนี่ยแนะนำไปว่ายังไงต้องเป็นโครงการที่ไม่ใช่เอาเงินไปให้รัฐบาลถลุงนะซึ่งทำที่ผ่านมาเนี่ยเงินทองโอ้เละเทะทำโครงการที่ให้ไปถึงมือประชาชนอันนี้ทำได้ทำต่อไปเป็นเรื่องดีแต่ว่าผมมีเรื่องที่ดีกว่านั้นอีกแล้วอยากให้พี่น้องฟังให้ดีๆแล้วอยากจะให้ช่วยกันรณรงค์นะครับสิ่งที่ผมจะนำเสนอนี่ก็คือว่าคราวที่แล้วเนี่ยผมพูดเอาไว้ว่าไอ้เงินที่กู้ที่ยืมนี่นะมันต้องไปลงไปถึงมือพี่น้องประชาชนจริงๆทุกคนแล้วจริงๆวันนี้ก็ต้องมาย้ำอีกนะว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยจะบอกว่าทุกคนก็คงไม่จำเป็นหรอกนะครับถ้าว่ากันตามหัวเนี่ยนะก็นะเด็กที่อายุมันยังไม่ถึง18นะครับหรือว่าไม่ถึง21เนี่ยก็อาจจะละไว้ในฐานะที่นะยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือผู้เฒ่าผู้แก่ที่อายุเกิน90นะครับหรือว่า85นะอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะไม่ต้องเอาเข้ามาอยู่ในส่วนนี้ก็ยังได้แต่นี่ก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าจะคิดกันให้ดีๆเนี่ยผมว่าอย่างนี้คิดจากฐานคนทั้งประเทศเนี่ยก็สงสัยว่าถ้าไปทุกคนมันลำบากผมก็พยายามจะไปดูนะว่า พลเมืองที่เป็นคนที่อายุประมาณสักผมลองคิดเล่นๆสัก25นะคือบรรลุนิติภาวะเต็มๆเลยเนี่ยนะ25จนถึง60เนี่ยนะก่อนเกษียณหรือเอาถึง80เลยก็ได้คนในจริงๆมันก็ไม่ได้เยอะนะพี่น้องอยู่ประมาณสัก30ล้านเนี่ยนะคร่าวๆนะแต่ว่าขณะที่กำลังทำตรงนั้นเนี่ยผมก็มานึกได้ว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ไปดูที่ครัวเรือนล่ะเอากันง่ายๆเลยครัวเรือนนะครับเพียงแต่จะมีข้อยกเว้นด้วยก็ได้นะในครัวเรือนเนี่ยถ้าใครเป็นครัวเรือนของมหาเศรษฐีที่มีรายได้ครัวเรือนเกิน10ล้านต่อปีขึ้นไปเนี่ยไม่ต้องมารับไม่ต้องมาเอาก็จะลดหัวลงได้อีกแต่ผมกำลังสมมติว่าถ้าประเทศไทยกำลังจะกู้ฟังให้ดีนะครับพี่น้องรัฐบาลไทยตอนนี้เนี่ยนะงบประมาณบริหารประเทศที่กะเอาไว้ 3.3 เมื่อวันก่อนผมบอกนะ 2,000 นะ 2ล้านล้านเนี่ยไม่ใช่หรอก 3.2 หรือ 3.3 ล้านล้านสำหรับปี63เนี่ยซึ่งนะกว่าจะได้มาใช้ทันที่จะได้ใช้ตั้งแต่เดือนตุลาเนี่ยเลื่อนไม่ได้ใช้มาจนถึงเดือนกุมภาเพิ่งจะมามีการอนุมัติเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้ก็มีแค่2เดือนถ้าบอกว่าประมาณการรายได้ 3.3 ล้านล้านนะฮะทุกอย่างดำเนินการได้ไปตามปกติรัฐบาลน่าจะมีเงินเหลือด้วยซ้ำเพราะไม่ได้ใช้เงินตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภานะครับ5เดือนครึ่งปีนะไม่ได้ใช้แปลว่างบประมาณทั้งหมด1ปีสำหรับปีงบประมาณ2563เนี่ยผ่านไปแล้ว6เดือนยังไม่ได้ใช้เลยเงิน 3.3 ล้านล้านที่บอกว่าจะเอามาใช้นั่นนะครับนี่ใช้แค่6เดือนนะแปลว่ารัฐบาลเนี่ยแม้ว่ารายได้ลดแน่ๆนะลดแน่ๆลดเยอะด้วยแต่ว่าก็ไม่ควรจะมายุ่งกับเงินที่กู้มาเพื่อช่วยเหลือประชาชนใช่ไหมล่ะครับเพราะข้ออ้างในการกู้ครั้งนี้คือการกู้มาเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูแล้วก็อาจจะเป็นการสร้างโอกาสสำหรับการเดินไปข้างหน้าของประเทศนะครับก็มีการขอว่าส่วนหนึ่งใน 4.4 ล้านล้านแสนล้านนะครับนะก็จะไปซื้อตราสารหุ้นตราสารหนี้นะครับนะก็ผมบอกว่าไม่ต้องทำแล้วณเวลานี้ถ้าไปซื้ออย่างนั้นยกไปให้คนรวยอยู่แล้วได้กำไรมาก็ไม่เคยคืนให้ประชาชนนะครับถ้าตัดซะว่าพวกนี้ไม่เอาคุณทำหน้าที่อะไรของคุณไปเรื่อยๆนะถ้าจะมีการช่วยเหลืออะไรกันอย่างไรเชิงโครงการต่างๆนะครับมันก็มีงบประมาณ 3.3 ล้านล้านที่คุณวางไว้อยู่แล้วนะครับยิ่งไม่ได้ใช้6เดือนแรกมันต้องมีเหลือแต่ถ้ากู้มานะฟังนะกู้มา 1.9 ล้านล้านเกือบ 200,000 ล้านล้านเนี่ยผมเสนอว่าให้แบ่งไปให้ทุกๆครัวเรือนนะครับแบ่งไปให้ทุกๆครัวเรือนจะไม่ต้องนะเว้นหน้ากันก็ได้เพราะทุกคนเป็นหนี้เท่ากันหมดประเทศไทยเนี่ยเวลามันเป็นหนี้มาเนี่ยทุกคนได้เท่ากันหมดแต่ณเวลานี้จะไปให้เศรษฐีเนี่ย 400,000 ล้านกว่านะเกือบ 400,000 ล้าน 440,000 ล้านนะ
พวกนั้นได้ไปเต็มๆเลยนะแล้วไม่กี่ตระกูลแต่ขณะที่ประชาชนนะยากจนข้นแค้นเนี่ยไปขอกลับไม่ผ่านแล้วได้แค่ 5,000 แค่ 5,000 แล้วไม่รู้ได้ไปกี่คนนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่สมเหตุสมผลที่นะบอกว่าจะมานะล้าน 900,000 แล้วเนี่ยปรากฏว่าชาวบ้านคนนั้นก็ได้คนนี้ไม่ได้แล้วนะอีลุยฉุยแฉกเอาไปมาแล้วจะไม่ได้อะไรแล้วเงินไปกองอยู่กับเจ้าสัวเหมือนเดิมผมเสนอสูตรการแก้ปัญหาตรงนี้ครับไปดูเลยว่าประเทศไทยแล้วเนี่ยนะผมก็ไปดูว่าครัวเรือนเอาเป็นครัวเรือนก่อนนะโดยเฉลี่ยเนี่ยครัวเรือนหนึ่งจะมี3คนนะบางครอบครัวอาจจะมี 5-6 คนนะบางครอบครัวมีเป็น10ซึ่งวิธีการเฉลี่ยเนี่ยนะครับก็สามารถจะเอาฐานว่าเนี่ย3คนเนี่ยถ้าครัวเรือนไหนมี6คนก็แปลว่านะก็ควรจะได้10นะมากกว่านะครับใครมีน้อยก็อาจจะได้น้อยอันนี้รายละเอียดไปคิดกันเอาเองนะไปว่ากันแต่ทั้งหมดเนี่ยนะประชาชนจากข้อมูลเมื่อปี62เนี่ยมีทั้งหมดนะครับจำนวนครัวเรือนนะพี่น้องมีทั้งหมด21ล้านครัวเรือนหยวนๆไปซะตีตบลงมาแค่สัก21ล้านนะครับ21ล้านนะทีนี้สูตรที่ผมจะชวนพี่น้องมาดูเนี่ยนะครับก็มีข้อมูลอื่นนะครับเนี่ยแต่ละภาคก็แบ่งอะไรกันไปซึ่งมันมีฐานข้อมูลอยู่แล้วนะนะทีนี้จะชวนพี่น้องมาดูนะว่าเอ๊ะถ้าจะคิดตามสูตรดร.เพียงดินแล้วเป็นทางออกเงี้ยแปลว่าทุกคนเป็นหนี้เป็นสินพร้อมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกคนก็ควรจะเป็นยังไงครับก็ควรจะได้ใช้เงินนั้นเท่าๆกันเอาเงินนั้นมาแบ่งกันเลยครับทีนี้เนี่ยจะแบ่งเนี่ยครัวเรือนครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่จะรายละเอียดยังไงเนี่ยว่าไปว่ากันได้ฝากพรรคฝ่ายค้านแล้วฝากประชาชนทุกคนนะครับลองดันความคิดนี้ดูนะครับแทนที่จะเอาเงินที่กู้มาจำนวนมหาศาลเป็นหนี้เท่ากันแต่ไปโยนให้เจ้าสัวไม่กี่ตระกูลตั้ง 400,000 กว่านะทำไมเราไม่ทำอย่างนี้พี่น้องดูนะครับผมจะคิดเลขให้พี่น้องเห็นที่หน้าจอชัดๆเลยนะแล้วพี่น้องจะนะจะประหลาดใจนะครับเรามาดูหน้าจอพร้อมๆกันเลยครับดูนะว่าถ้าแบ่งเงินจำนวนเนี้ยให้กับทุกครัวเรือนเนี่ยจะได้กันเท่าไหร่ครัวเรือนหนึ่งถ้าเฉลี่ยเป็น3คนก็ว่ากันไปนะครอบครัวใหญ่เนี่ยอาจจะเฉลี่ยกันไปเฉลี่ยกันมานะถ้าครอบครัวใหญ่เนี่ยนะมีเกิน6คนเนี่ยนะครับเกิน3คนอย่างเงี้ยก็อาจจะพิจารณาให้มากกว่าเฉลี่ยว่ากันไปเนี่ยหรือเอามาหารเป็นหัวก็ยังได้เลยนะครับแต่ว่าเอาเป็นครัวเรือนก่อนนะครับเงินที่เขาจะกู้มานะพี่น้องคือ1ล้าน9แสนล้านนะครับนี่คือ1ล้าน9แสนนะครับแล้วก็ล้านบาท1ล้าน9แสนล้านบาท 1.9 แสน 1.9 ล้านบาทเนี่ยนะครับ 1.9 ล้านล้านโทษทีนี่ก็คือ1ล้าน9แสนแล้วบวกไปอีกล้านหนึ่งก็คือ06ตัว1 2 3 4 5 6นี่คือจำนวนเงินที่เขาจะไปกู้มาพี่น้องดูเลข0ดิพี่น้องมี10บาท0ตัวเดียว100บาท0 2ตัว1,000บาท0 3ตัวนะ14,000นะครับ15,000นะครับล้านก็6นี่มันเท่าไหร่นี่คือเงินที่เป็นหนี้สินที่คนไทยนะครับจะต้องจ่ายร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันผมก็เอามาหารด้วยจำนวนครัวเรือนนะครับซึ่งเมื่อกี้บอกว่า21ล้านนะครับ.58นะครับนะออกมาพี่น้องว่าจะได้ครัวเรือนละเท่าไหร่เดากันคร่าวๆไหมไม่ต้องเดาแล้วไปเลยไม่ต้องเสียเวลาใช่หารหรือเปล่าเนี่ยหารนะถูกต้องนะอ๋อ21ล้านโทษทีไม่น่าหรอกมันไม่ได้มีล้านนะครับเอาใหม่นะครับก็ต้องเติมเอาใหม่นะครับเอาใหม่นะครับโทษทีนะ19นะครับ000000นะครับนี่คือล้าน9แสนแล้วบวกไป6ตัว000000นะครับ1 2 3 4 5 6นะครับแล้วก็1 2 3 4โอเคนะครับแล้วก็หารด้วย27.58ก็คือนะ2 1 5 8นะครับแล้วก็0 0 0 0นะครับนี่คือ21ล้าน580,000ครัวเรือนนะครับเอามาแบ่งกันนะครับ
จะได้ครัวเรือนละ 88,000 กับ44 88,044 บาทถ้วนนะครับไม่ถ้วนนะมีเศษอันนี้คือเงินที่แต่ละครอบครัวจะได้นะครอบครัวนะจะมีกี่คนแต่ละครัวเรือนเนี่ยถ้าเท่ากันเนี่ยพี่น้องครับมันเป็นไปได้ไหมล่ะในเมื่อเงินจำนวนนี้กู้มาในคนไทยรับผิดชอบเป็นหนี้สินร่วมกันนะครับเป็นหนี้สินของประเทศถ้าจะมาแบ่งให้เท่ากันทำไมต้องไปแบ่งให้เจ้าสัวเอาไปประกันความเสี่ยงให้เจ้าสัวแล้วถ้าเกิดว่าเงินจำนวนนี้ผมบอกว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องการที่จะนะไม่เรียกว่ารัฐเนี่ยมองว่าไม่ต้องการสร้างภาระหนี้สินไว้ในอนาคตเอาอย่างนี้ไหมเงินจำนวนนี้นะครัวเรือนแต่ละครัวเรือนเนี่ยเอาไปนะเอาครัวเรือนฐานละ3ถ้าใครนะครับมีเกิน3เป็น6คนได้ไป2เท่าได้ไป2เท่าว่าไปแล้วเนี่ยนะจะคำนวณตามนี้ถ้าครอบครัวเรือนละ3โดยเฉลี่ยนะพี่น้องไหนๆก็คำนวณให้มันเห็นแจ้งไปเลยนะครับนะถ้าสมมุติว่าคนได้ขนาดนี้คือ3คนนะครับคือ3คนนะเพราะฉะนั้นถ้าต้องการอยากจะรู้ว่าคนๆ1ควรจะได้เท่าไหร่นะครับก็หารด้วย3ครับหารด้วย3คณิตศาสตร์ง่ายๆเลยแปลว่าคน1จะได้เกือบ 30,000 บาทนะครับพลเมืองคนไทยคนหนึ่งถ้าตามฐานตรงนี้นะครับจะได้คนละ 29,348ผมฝากนะครับพักการเมืองทุกพักเพื่อไทยโดยเฉพาะยิ่งและพักรัฐบาลทุกพักเงินตรงนี้นะครับไอ้ส่วนที่จะช่วยนะการดำเนินการนะช่วยนายทุนต่างๆช่วยพยุงนโยบายก็ช่วยได้ลดดอกเบี้ยลดอะไรไปแต่เงินส่วนนี้มันจะเป็นหนี้สินถึงรุ่นหลานแล้วถ้ากู้มาโดยที่ท่านไปให้เจ้าสัวเนี่ยเจ้าสัวอยู่ได้แล้วกำไรมันไปที่ไหนครับกำไรมันไปที่ไหนครับเข้ากระเป๋าเจ้าสัวเสียภาษีให้รัฐเท่าไหร่แต่ถ้าพี่น้องถ้าเอามาให้พี่น้องประชาชนนะคนหนึ่ง 29,000 ใช่ไหมครับเมื่อกี้เราดู 29,000 นะพี่น้องเงินจำนวนนี้มันมหาศาลมากนะพวกเราไม่เคยเห็นไม่เคยคิดว่าเราจะได้แต่นี่ผมชี้ให้เห็นเลยว่าพี่น้องต้องได้แล้วเงิน 29,000 เนี่ยครับเอางี้ไหมล่ะก็ท้าคนไทยไปเลยว่าเวลาเขาให้เงินมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะบอกว่านักการเมืองให้ปลานะมีคนบ้ามาให้เบ็ดใครไม่รู้นะครับผมขอเป็นคนบ้าตรงนี้เสนอความคิดบ้าๆว่าถ้าจะไม่ให้ก็ได้ถ้ารัฐบาลไม่ต้องการจะนะทำให้รู้สึกว่าเป็นเงินฟรีแล้วไปกินไปใช้ได้อย่างเต็มที่ก็ให้ไปเลยคนละ 29,000 นะหรือครัวเรือนละ 90,000 ก็ว่ากันไปนะให้ไปแล้วเนี่ยนะครับถือเป็นการเงินยืมโดยที่5ปีต่อจากนี้ไปไม่ต้องคืนแต่หลังจากนั้นให้คืนปีละเท่าไหร่ก็ว่ากันไปรายละเอียดมันเป็นเรื่องยิบย่อยผมไม่ทำในเรื่องไมโครแต่เอาภาพใหญ่ให้ก่อนนะครับแล้วให้โจทย์นี้ไปเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาคิดกันมาเองตามความเหมาะสมเงินไปคืนเอาไปคืนที่ไหนคืนเข้ากองทุนหมู่บ้านมันกลับไปอยู่ที่ประชาชนแล้วมันจะเป็นฐานให้กับการสร้างชาติการสร้างชาติไม่ใช่การสร้างให้เจ้าสัวไม่กี่ตระกูลร่ำรวยอยู่ได้ทำกำไรมหาศาลแล้วคิดว่านั่นคือร่ำรวยความร่ำรวยของประเทศเปล่าครับประเทศไทยเราวันนี้ความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกแปลว่าคนรวยที่บอกว่าร่ำรวยเนี่ยของมีร้อยอันเนี่ยประเทศไทยความร่ำรวย 100% เนี่ยไอ้คนแค่ไม่กี่ตระกูลนะครับ10ตระกูล20ตระกูลนั้นมีทรัพย์สมบัติเกินกึ่งหนึ่งดีไม่ดี60 70 80ตัวเลขผมไม่ได้ดูละนะเรียกว่าคนข้างบนไม่กี่คนนี่เอาทรัพย์สมบัติไปส่วนใหญ่แต่คนข้างล่างเนี่ยมีกันอยู่นิดเดียวแล้ววันนี้กู้มาแล้วให้เป็นภาระหนี้สินของคนทั้งชาตินะแล้วเอาไปช่วยไอ้คนกลุ่มนั้นเนี่ยซะเยอะเลยแล้วที่เหลือนอกนั้นรัฐบาลเนี่ยเราก็ไม่เชื่อแล้วถ้าจะมองว่าการจะแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเอาเงินเรือนเกือบแสนเนี่ยให้ครอบครัวที่เขามีคน3คนนะพี่น้องโอกาสในการที่จะใช้ชีวิตสร้างฐานะผ่านพ้นนะช่วงเวลาที่วิกฤตนี้ไปเนี่ยนะครับมันเป็นไปได้แล้วถ้าในหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยนะครับเขามีครอบครัวก็แปลว่าเงินส่วนนี้เขาเอาคืนไปที่กองทุนหมู่บ้านปุ๊บวันหลังเขาอยากจะยืมอีกถ้าใครไปคืนเสร็จแล้วปุ๊บก็สามารถจะกู้ยืมได้อีกแล้วก็ให้หมู่บ้านเขาเนี่ยนะตั้งกฎกติกาเรื่องการดูแลกองทุนตอนนี้กองทุนหมู่บ้านผมก็เชื่อว่ามีอยู่อย่างต่ำก็3-4ล้านแล้วกระมังตั้งแต่สมัยนายกยิ่งลักษณ์เข้าใจว่าน่าจะยังไม่หมดนะครับ
แล้ววันนี้เติมเข้าไปอีกเนี่ยนะผมก็เชื่อว่าได้ไปอีกหลายล้านอยู่นะครับแต่ละหมู่บ้านแล้วแต่เล็กใหญ่นะเราคำนวณดูตัวเลขเนี่ยนะ สมมติหมู่บ้านหนึ่งนะครับเนี่ยนะหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยนะมันมีสักกี่คนเดียวสมมติว่ามาเอาขนาดกลางๆก็แล้วกันมีสัก100ครัวเรือนนะนะไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไป100ครัวเรือนครัวเรือนหนึ่งมีสัก3คนอ๋อก็300คนนะครับเอาสมมติมี300คนก็คูณ300เข้าไปว่าจะได้เงินเท่าไหร่นะครับ300แปลว่าจะมีเงินเข้ากองทุน8ล้านแค่โปรเจกต์นี้โปรเจกต์เดียวนะคือประชาชนได้มีเงินใช้คนละ 29,000 นะครับโดยเฉลี่ยนะโดยเฉลี่ยครัวเรือนหนึ่งประมาณเกือบแสนแล้วพอป่าผ่านไป5ปีปุ๊บหมู่บ้านจะมีเงินในกองทุนเข้ามาเริ่มมีทยอยเข้ามาเนี่ยโดยรวมแล้วกลายเป็นกองทุนหมู่บ้านถึง8ล้านรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์อาจจะทำไม่ถึงนะครับอยู่ไม่นานรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยไม่รู้เคยให้บ้างหรือเปล่าผ่านมา5ปีอันนี้เงินเนี่ยกลายเป็นเงินกองทุนหมู่บ้านเป็นฐานของหมู่บ้านเลยนะ8ล้าน8แสนพี่น้องครับผู้นำประเทศเนี่ยนะขอแค่รักประชาชนนะผมเนี่ยไม่เคยคิดในเรื่องการจะบริหารบ้านเมืองแต่พอเรามาคิดกันจริงๆเอาหลักการจริงๆเนี่ยนะครับมันกลายเป็นเรื่องที่เราพิสูจน์ได้เลยว่าถ้าคุณรักประชาชนจริงเนี่ยการแก้ปัญหาทุกอย่างเนี่ยประชาชนจะได้อย่างที่นะมันคาดไม่ถึงนะครับมันคาดไม่ถึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องที่ฟังอยู่ว่ายังไงครับถ้าเห็นดีเห็นงามนะครับครัวไทยจะไม่อดอยากอีกแล้วนะครับวิกฤตนี้คือโอกาสในเมื่อจะต้องกู้ยืมเงินเนี่ยเปลี่ยนความคิดเรื่องการกู้ยืมเงินซะอย่าไปให้หนี้ภาระหนี้ที่เป็นภาระของคนทั้งชาติเนี่ยนะครับตกอยู่กับคนไม่กี่ตระกูลนะครับได้กำไรมาก็เสียภาษีนิดเดียวค่าแรงก็บีบประชาชนบีบแล้วบีบอีกให้อยู่ไม่ได้แล้วตัวเลขที่ว่านี่นะครับตัวเลขที่ว่านี่นะครับถ้าสมมติว่าคนรวยเนี่ยตัดไปเลยว่าครัวเรือนที่มีนะรายได้ต่อปีหรือมีสินทรัพย์เกินพันล้านขึ้นไปไม่ต้องรับจำนวนครัวเรือนต่อหัวต่ออะไรทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่าเศรษฐีพวกนี้เขาไม่ติดขัดหรอกเขายังยินดีจะช่วยโดยในภาวะวิกฤตอย่างนี้น้ำใจคนไทยในช่วงนี้เราเห็นกันเยอะแยะใครที่อยู่ในประเทศไทยนะครับผมขออนุญาตนะครับให้นำความเห็นนี้นะครับไปนำเสนอนะครับแล้วจริงๆถ้าจะให้ดีนะวันนี้ประชาชนเดินขบวนเลยได้เงินมาล้านเก้าเนี่ยทุกคนเป็นหนี้เหมือนกันจะเอาไปทำอย่างอื่นไม่ได้แยกส่วนให้มันเท่ากันเลยเอากันทุกคนให้มันได้กันทุกคนถ้าจะมีข้อจำกัดมาบอกว่าถ้าจะเป็นครอบครัวมันลำบากแบ่งเป็นรายหัวครับแบ่งเป็นรายหัวนะสมมติผมคำนวณดูแล้วนะครับถ้าตัดคนแก่ที่อายุ90ออกไปเนี่ยแต่จริงๆเขาควรจะได้เพราะทำงานรับใช้ประเทศชาติมานะตัดถ้าตัดเด็กไปก็ยังได้ครับนะแต่ถ้าบอกว่าถ้าตัดเด็กเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยนะเงินจำนวนนี้เนี่ยเอามาแบ่งนี่รับรองเลยครับมันได้คนไปเรือนหมื่นแน่ๆเพราะมันเยอะมากอะนะครับ 1.9 ล้านล้าน 1.9 ล้านบาทนะครับก็นะตั้งล้าน900ล้านบาทนะครับหรือว่าผมเข้าใจตัวเลขผิดนะครับคงไม่ผิดนะครับ 1.9 ล้านล้านนะครับก็เกือบ2ล้านล้านนะครับมันก็คืออย่างนั้นจริงๆถูกต้องแล้วนะครับเอาละความคิดนี้นะครับพี่น้องซื้อไหมล่ะนะครับพี่น้องเห็นว่าดีไหมล่ะครับเท่าที่ดูความเห็นพี่น้องน่าจะไม่เก็ตพูดเรื่องอื่นนะครับเนี่ยคุณนลินรัตน์บอกว่าใช่ต้องได้ทุกคนนี่คือประเด็นที่จริงๆเนี่ยเป็นเส้นผมบางภูเขาเลยนะพี่น้องเส้นผมบางภูเขาเงินเนี่ยเป็นภารกิจเป็นภาระหนี้สินของคนทั้งชาตินะครับนะพอกู้มาแล้วเนี่ยเอาไปทำอะไรไม่รู้แล้วอ้างว่าจะมาถึงมือประชาชนมันได้โครงการอะไรอ่ะแล้วทำไมไม่เอาเงินไปให้ประชาชนเขาเลยก่อนหน้านี้ก็ทำชิมชอบใช้แล้ววันนี้คือจังหวะที่มันเหมาะสมที่สุดลงไปเลยแต่ว่าใช้ถ้าเราจะใช้วิธีการบอกยืมนี่เห็นไหมดีค่ะแต่เป็นไปได้ยากไม่ได้ต้องให้เป็นไปได้สิครับอะไรที่ดีแล้วบอกว่าเป็นไปได้ยากแล้วเราไม่ทำเนี่ยมันไม่มีทางเกิดขึ้นเลยครับนี่คือเงินภาระหนี้สินของพี่น้องคือเงินของพี่น้องยืมมาเนี่ยคือหนี้สินของพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ผมคิดว่าพี่น้องจะต้องรับไปทำเนี่ยเห็นไหมคุณเฮลโลเวิร์ดก็บอกว่ามันให้แต่เจ้าสัวแล้วจะยอมเหรอเรายอมมาตลอดแล้วจริงๆเนี่ยชิมชับใช้ก็ต้องการให้เงินไปลงไปถึงมือประชาชนแล้วก็สเปะสปะไปคนนั้นได้คนนี้ไม่ได้คนลำบากไม่ได้
นะครับคนที่ไม่มีมือถือนะครับนะมันก็ไม่มีทางได้นะผมอยากจะเห็นกระแสตอบรับนะในลักษณะที่ใช่เราต้องทำให้ได้ต้องไปกดดันก็เงินของเราเป็นหนี้สินที่เรารับร่วมกันทั้งหมดท่านไม่ต้องการเหรอมีใครนะจะนำความคิดนี้นะครับมีใครบอกว่าความคิดนี้ไม่ดีบ้างเอางี้ถ้าพี่น้องบอกว่าความคิดนี้ควรจะผลักดันไปแล้วพี่น้องจะมีส่วนหนึ่งเอาความคิดนี้ไปพูดคุยกับนักการเมืองหรือคนที่เกี่ยวข้องพี่น้องที่อยู่รอบๆว่าเฮ้ยที่มันกู้มาคราวนี้นี่สินเป็นของพวกเราทุกคนนะแล้วทำไมให้เจ้าสัวไปโครงการอื่นเรานี่แทบจะไม่ได้เลยนะมันจะไปคดไปโกงกันอีกเท่าไหร่ไม่รู้เพราะฉะนั้นขอว่ามาแบ่งให้กับทุกคนแล้วเราจะได้นะถ้าครัวเรือนละ3คนนี้ได้ประมาณ 90,000 กว่านะครับเอาคลิปนี้ให้เขาดูด้วยอ่ะถ้าใครคิดว่างานนี้จะช่วยกันรณรงค์ให้ความคิดนี้มันประสบผลสำเร็จขอให้ช่วยพิมพ์เลข1ครับผมจะรอดูว่าคนที่ฟังเนี่ยฟังแล้วเนี่ยคิดจะทำไหมหรือฟังก็ได้แต่ฟังจะแชร์และทำให้มันกำหนดขึ้นไหมล่ะความคิดดีแต่ยากที่จะได้แค่คิดอย่างนี้คุณก็เป็นทาสไปตลอดคุณแคนดี้สิ่งที่ดีและสมเหตุสมผลและต้องเป็นไปได้ต้องทำให้มันเกิดไม่งั้นเนี่ยเราก็ยอมให้คนเนี่ยมาจากไหนไม่รู้นะครับท่านหนึ่งนะครับถ้าท่านใส่เลขหนึ่งเนี่ยแปลว่าท่านจะต้องนำความคิดนี้นะครับไปฉีดให้กับนักการเมืองฉีดให้กับผู้ใหญ่บ้านไม่มีคนใดหรอกที่ไม่อยากได้เงินตรงนี้ท่านพูดกับใครเขาก็ต้องเห็นด้วยท่านพูดกับใครเขาก็ต้องเห็นด้วยเพราะทุกคนจะได้29,000แล้วเงิน29,000นี่พี่น้องเปลี่ยนชีวิตคนได้เลยพี่น้องหลายคนนี่จากจนจากที่ไม่มีที่ทำกินไม่มีอะไรได้เลยเขาจะได้มีลืมตาอ้าปากเงิน30,000ไม่ใช่น้อยๆนะครับเพราะนั้นผมขอให้พี่น้องที่ใส่เลขหนึ่งเนี่ยท่านรับไปปฏิบัติเอาความคิดนี้มาสรุปนะครับเขียนเป็นแผนภาพนะครับนะบอกว่าเนี่ยถ้ามาแบ่งแล้วจะได้เท่าไหร่เป็นแผนภาพแล้วก็ขอให้ทุกคนรณรงค์ไปปิดนะไปกดดันรัฐบาลว่าห้ามเอาเงินนี้ไปช่วยอย่างอื่นเจ้าสัวก็เท่ากับเราหนึ่งคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องรับเท่าที่เรารับเศรษฐกิจของเขาเวลาเขาได้กำไรเขาไม่เคยมาให้เราแล้วเงินที่เสียภาษีเท่าไหร่พรรคฝ่ายค้านไปช่วยดูด้วยว่าแต่ละคนนะเสียภาษีเท่าไหร่นะครับเอาละพี่น้องสัญญาจำนวนมากพอนะผมหวังว่าสิ่งนี้เนี่ยนะมันจะเป็นผลพี่น้องที่ทำกราฟิกได้นะเอาความคิดที่ผมนำเสนอเนี่ยไปให้เขาเลยว่าเนี่ยเลขที่ผมคำนวณให้แต่เมื่อกี้นะครับแล้วนี่ตัวเลขที่จะได้นะครับครัวเรือนหนึ่งเนี่ยนะครับ88,000นะกับไม่ใช่ดิเงินกองทุนหมู่บ้านนะแล้วความคิดที่ว่าไปแล้วจะให้เลยหรือว่าผมว่านะตามความรู้สึกผมเนี่ยให้แล้วก็นะแต่ละครัวเรือนนั้นนะครับให้เลยไป5ปีก่อนแล้วค่อยผ่อนใช้แล้วการผ่อนใช้นี่ผ่อนใช้ตามศักยภาพแต่ละปีเนี่ยต้องให้ทุกปีจะให้มากให้น้อยแล้วแต่แล้วถ้าชีวิตของผู้คนนะแล้วก็เราก็สอนให้ประชาชนเขาซื่อสัตย์ว่านี่คือเงินของคนทั้งชาติที่เรานะเป็นหนี้รวมกันแล้วก็เสร็จแล้วแต่เราไม่เอาไม่มีใครเอาเลยเอาคืนนะเข้ากองกลางเนี่ยผมก็เชื่อว่านะมันก็เป็นภาระทางใจกันนะสำหรับเมืองไทยเนี่ยใครมีก็เอาไปคืนใครไม่มีก็ค่อยว่ากันแล้วก็ให้บัญชีนี่นะครับมันนะสอนให้หมู่บ้านเขาจัดการกันมันทำได้ทั้งนั้นนะครับเนี่ยแล้วก็ถ้าจะมีทีมงานของทางรัฐบาลนะให้มีหน่วยงานที่เป็นกองกลางเข้าไปช่วยดูบัญชีไม่ใช่ให้ผู้ใหญ่บ้านอะไรดูอย่างเดียวเนี่ยนะครับให้นะทางการจัดคนเข้าไปเป็นผู้ที่เป็นออดิเตอร์นะครับเป็นคนคอยตรวจบัญชีด้วยดีใจครับที่เห็นพี่น้องนะครับพิมพ์เลขหนึ่งกันนะครับเพราะนั้นมัน800กว่ารายเนี่ยก็น่าพี่น้องก็น่าจะต้องรับผิดชอบผมอยากให้พี่น้องเนี่ยนะครับมีความรู้สึกว่าการมาต่อสู้ทางการเมืองไม่ใช่ฟังแล้วก็โอ้โหใช่เห็นด้วยด็อกเตอร์แต่จบแล้วพี่น้องไม่ทำอะไรนะครับเหมือนถ้าสมมติผมไปสอนหนังสือและสอนเสร็จปุ๊บบอกความรู้ไปนักเรียนก็โอ้โหจันเออสนุกกับการเรียนการสอนแต่ถึงเวลาปุ๊บมอบการบ้านให้ไม่ทำไม่เอาความคิดไปสานต่อมันไม่เกิดผลนะครับการเรียนรู้บางทีเนี่ยฟังอย่างเดียวเนี่ยมันได้แค่ตรงนี้แต่ถ้าเอาไปทำไปนั่งแตกหน่อนะครับทำเป็น assignment เอาไปเขียนเป็นโปรเจกต์อะไรออกมาเนี่ยมันได้ผลดีกว่านะครับถือว่าพี่น้องรับปากแล้วนะครับขอให้ช่วยกันนำความคิดเนี่ยไปเผยแพร่ด้วยนะครับอันนี้เรื่องแรกนะครับทีนี้เรามาเข้าประเด็นที่2กันเรื่องที่2เนี่ยรัฐบาลจีนนะครับเขาปิดความลับนะแล้วก็สร้างความเสียหาย
ให้เกิดจนนำไปสู่ความเสียหายหรือการระบาดไปทั่วโลกหรือไม่วันนี้เนี่ยถ้าจะพูดว่าไม่มีใครผิดในเรื่องนี้รัฐบาลจีนไม่ผิดไม่ควรต้องรับผิดชอบอะไรเนี่ยเป็นการพูดที่ผมว่านะไม่มีความเป็นธรรมนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ประเทศต่างๆทั่วโลกนี่พี่น้องครับมันเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลจีนเนี่ยทำผิดพลาดเมื่อเชื้อโรคเกิดขึ้นในบ้านตัวเองนะครับจะบอกว่าตั้งใจไม่ตั้งใจนี่เราไม่ได้สรุปหรอกครับผมเองแม้จะพูดว่ามันมีข้อมูลชี้ชัดไปว่านะมันมีการวิจัยในเรื่องเหล่านี้จริงแล้วแลบเนี้ยมีคนตั้งคำถามเรื่องความปลอดภัยแล้วการวิจัยเนี่ยเน้นไปเรื่องการให้เชื้อมันข้ามสายพันธุ์แล้วมีผลการวิจัยมีนักวิทยาศาสตร์บางส่วนเขาบอกว่ามันไม่มีทางที่จะข้ามกันโดยสัตว์ต่อสัตว์นะครับเพราะมีการเติมเชื้อเติมสารเติมนะชนิดของไวรัสเข้าไปเนี่ยนะครับนะจนทำให้มันกลายเป็นลักษณะอย่างเงี้ยแล้วมันติดระเบิดทั่วโลกอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้ถ้าบอกว่าเขาไม่ผิดเราไม่ควรจะไปไล่สอบถามเขาเนี่ยพี่น้องว่ามันถูกไหมนะถึงแม้ผมจะนะไม่ได้อยู่ที่นะอเมริกาแล้วนะแล้วก็ต้องถือว่าเป็นสงครามที่ผมต้องช่วยรบนะไม่ใช่แต่ว่าผมก็เห็นว่าเรื่องนี้นะทั่วโลกต่อให้ผมไม่พูดผมพูดเนี่ยทั่วโลกเขาไม่ฟังหรอกเขาไม่ฟังหรอกเขาก็มีนะเอเจนดาของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการพูดของผมเนี่ยพูดแล้วเนี่ยให้คนไทยฟังให้คนไทยฟังเพื่ออะไรเพื่อจะได้รู้ว่ารัฐบาลคอมมิวนิสต์พฤติกรรมเขาเป็นอย่างไรแล้วจริงๆพวกเราที่ชีวิตโดนกระทบเนี่ยอาจจะมีญาติพี่น้องเจ็บป่วยหรืออย่างน้อยตกงานกันนะครับแล้วก็สงครามก็ไม่ได้ฉลองเนี่ยเพราะอะไรถ้าประเทศจีนเขาเกิดเชื้อโรคแล้วหยุดเอาไว้ทันทีรับผิดชอบเปิดเผยให้ชาวโลกรู้แต่เร็วๆเนิ่นๆแล้วทำที่อย่างดีที่สุดที่เขาทำได้อันนั้นเราอาจจะให้อภัยได้ว่าทำดีที่สุดมันเกิดปุ๊บรู้ปุ๊บก็บอกปั๊บใช่ไหมล่ะครับนะแต่ถ้ามองในแง่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเนี่ยผมยกตัวอย่างนะว่าถ้าสมมุติเรามีบริษัทเจ้าสัวไปตั้งโรงงานอยู่ในชุมชนของท่านมีตึกอาคารใหญ่โตมโหฬารเขาร่ำรวยบริษัทใหญ่ร่ำรวยมากออฟฟิศที่ทำงานโอ้โหตึกนี่สูงต่างงานยังกับภูเขาแล้วก็รอบๆภูเขารอบๆตึกนั้นมีนะโรงเก็บของมีอะไรต่างๆหมดแล้วก็มีบ้านของชาวบ้านเนี่ยอยู่ติดมาติดกันมาแล้ววันหนึ่งนะเจ้าสัวเนี่ยเขาอยากได้ที่ดินเนี่ยเจ้าสัวนี่มีลักษณะอย่างนี้ด้วยนะอยากได้ที่ดินอยากจะซื้อขยายชาวบ้านแต่ชาวบ้านไม่ยอมขายแล้ววันหนึ่งนะมันเกิดไฟไหม้จากโรงเก็บของของบริษัทใหญ่ยักษ์ใหญ่อันนี้เจ้าสัวเนี่ยแล้วมันก็ลามไปแล้วก็เผาไหม้ทั้งหมู่บ้านคนยากคนจนคนร่ำคนรวยนะในหมู่บ้านนั้นโดนไฟไหม้ไฟไหม้หมดพี่น้องคิดว่าคนที่โดนไฟไหม้สมควรจะไล่เบี้ยไปว่าไฟมันเริ่มจากที่ไหนเจตนารมณ์เป็นยังไงเพราะถ้าชาวบ้านนะครับไม่มีบ้านไม่มีแล้วไฟมันไหม้หมดแล้วเมื่อก่อนไม่ยอมรื้อไม่ยอมถอนตอนนี้ไฟไหม้แล้วเจ้าสัวบอกว่าเดี๋ยวไปซื้อที่ดินตรงนั้นให้นะนี่ซื้อให้เพราะเจ้าสัวเนี่ยอาจจะรู้ว่าโอ้โหใต้ที่ดินนั้นน้ำมันสมมติอย่างเงี้ยสมมตินะเล่นๆนะเขาก็ซื้อไปอย่างนั้นเนี่ยคนมีเงินมันตบหัวได้นะแล้วบางทีเนี่ยถ้าเกิดวอดวายปุ๊บมันได้ประโยชน์อีกนะเหมือนประเทศทั่วโลกนะประเทศไทยประเทศอาเซียนถ้าชิบหายวิบัติชิบหายมาไอ้ประเทศที่เคยเป็นหนี้ประเทศจีนซึ่งผมก็ชี้ให้เห็นแล้วนะมันมีตัวอย่างเอกวาดอร์แล้วอีกหลายประเทศเมื่อวานที่ตัวอย่าง5ประเทศที่เราได้คุยกันสีลังกานะครับไล่มาอีกหลายประเทศทั้งแอฟริกาแล้วก็ทั้งเอเชียแล้วก็อเมริกาใต้ครับทั้งหมดเนี่ยมันคือเรื่องคือประมาณอย่างนี้นี่คือสาเหตุที่ผมต้องมาเล่าให้พี่น้องฟังไงสาเหตุที่ต้องมาเล่าให้พี่น้องฟังแล้วต้องจี้เข้าไปให้พี่น้องเห็นว่าเรื่องนี้นะครับมันต้องมีคนรับผิดชอบแน่นอนครับการสอบสวนเนี่ยนะมันจะปรุงแต่งปรุงขึ้นมาในแลบเนี่ยค่อนข้างจะแน่นะครับแต่ว่าหลุดออกมาโดยที่ตั้งใจปล่อยเราไม่มีสรุปนะครับผมไม่ได้สรุปนะครับผมบอกว่าอาจจะตั้งใจปล่อยหรือจริงๆเนี่ยมีคนให้ข้อสังเกตผมอะใครจะไปรู้นะอเมริกากับจีนกำลังรบๆกันอยู่เนี่ยรัสเซียอาจจะมาแอบปล่อยก็ได้เออนะใครจะไปรู้ใช่ไหมแต่ว่าไอเนี้ยมันทำจากแลบนะข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะมันก็มีแย้งกันอยู่แต่ว่าหลักฐานที่มันเห็นมันชัดเนี่ยคนของจีนศึกษาจริงแล้วถึงขนาด
ไปขโมยมาจากเชื้อมาจากแคนาดานะครับแล้วก็ที่อเมริกานี่ก็สุดนะเรียกว่ายัดเงินให้นะคนที่มีชื่อเสียงนะครับนาโนเทคโนโลยีต่างๆนะครับแล้วก็ให้ไปทำงานป้อนข้อมูลช่วยเหลือส่งเสริมแล้วมันมีหลักฐานชัดซึ่งเราไม่ได้พูดมั่วๆนะผมไม่เคยพูดอะไรมั่วแล้วไม่มีเจตนาที่ต้องมาเหยียบย่ำประเทศจีนวัตถุประสงค์ของการพูดคือให้คนไทยรู้ความจริงว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งโลกเนี่ยมันกระเทือนชีวิตพวกเราเนี่ยเราต้องรู้แล้ววันนี้ประเทศไทยเนี่ยไม่ได้อยู่สภาพที่นะคนจีนรักไทยโอ้ยพี่น้องกันนะบ้านพี่บางน้องเป็นแค่คำพูดพฤติกรรมที่เขาทำกับทั่วโลกมันเห็นกันอยู่เมื่อผมรู้ผมก็ต้องมาบอกพี่น้องคนไทยนะครับเพราะนั้นแล้วผมนี่ไม่มีพูดมั่วนะพูดแล้วมีเหตุผลมีหลักฐานนะครับก็ขอให้รับทราบกันนะครับว่าที่มาพูดเปล่าๆที่ตามเนี่ยไม่ใช่เพราะนะต้องการให้เกิดสงครามหรือใครไปฆ่าใครหรืออะไรยังไงทั้งนั้นนะแล้วไม่ต้องการให้พี่น้องเกลียดชังคนจีนด้วยแต่ถ้าจะเกลียดชังลัทธิคอมมิวนิสต์จีนซึ่งมันไม่ใช่คอมมิวนิสต์จริงผมเนี่ยนะถ้าโลกถ้าผมเห็นว่าชีวิตผมเนี่ยชั่วชีวิตผมเนี่ยทำให้โลกมันเป็นแบบคอมมิวนิสต์ได้เนี่ยผมทำนะผมเอานะเพราะความสวยงามของการอยู่โดยที่ไม่มีกิเลสไม่ต้องการเป็นของตัวเองทำคอนทริบิวให้แล้วก็เอามาเฉพาะที่จำเป็นเนี่ยมันสวยงามมากแต่ความเป็นจริงโลกปัจจุบันมันไปไม่ได้แล้วคอมมิวนิสต์มันกลายเป็นเผด็จการรัฐคอมมิวนิสต์ทั้งหลายเนี่ยคือรัฐบาลพรรคเดียวแล้วพรรคเนี้ยเมื่ออยู่กับอำนาจแล้วก็ได้ผลประโยชน์อ้างอุดมการณ์แต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับอ้างว่าจะทำความเจริญให้แต่ท้ายที่สุดแล้วกลับไปเหยียบย่ำศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพนะมันไม่คุ้มแล้วผมไม่อยากให้มันเกิดบนแผ่นดินไทยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยฐานะคนไทยที่รักบ้านเกิดเมืองนอนเนี่ยผมก็ต้องมาแสดงบทบาทตรงนี้นี่ก็ชี้แจงให้เข้าใจกันในเจตนารมณ์นะครับทีนี้นะพี่น้องก็รับไปพิจารณาไม่ต้องมาเชื่อทั้งหมดนะครับเป็นหน้าที่ของพี่น้องที่ต้องไปกลั่นกรองเอาเองในแต่ละเรื่องนะทีนี้เรื่องที่นะเกี่ยวกับที่มาที่ไปของโรคเนี่ยนะครับมันมีคนเขาเรียบเรียงไว้อย่างดีแล้วนะครับเดี๋ยวข่าวนี้เราค่อยมาดูกันทีหลังนะครับสนุกครับมีหลายเรื่องเลยเนี่ยนะครับ แป๊บนะครับแป๊บนึงนี่เลื่อนซื้อรถก่อนนะครับนี่เห็นนี่ดีมากปิ๊กแดงนะครับนี่ดีทำดีก็ต้องชมนะครับถูกต้องแล้วเวลานี้เพราะว่ารัฐบาลหาเงินไม่ได้นะครับที่จะมาบริหารประเทศนะนะถ้าไม่รัดเข็มขัดอย่างนี้ไม่ได้แต่เงิน 1.9 ล้านล้านในพี่น้องฝากเลยนะครับเอาให้เกิดให้ได้ครั้งนี้นี่ชัดเจนยิ่งกว่าประชาธิปไตยประชาธิปไตยนี่ได้ไปมันจะเขียนอะไรมันไม่เป็นรูปเป็นร่างประชาธิปไตยเนี่ยเขียนรัฐธรรมนูญมาเดี๋ยวมันก็ฉีกอีกอะไรอีกใช่มั้ยมันต้องใช้เวลากันพอสมควรแล้วยิ่งบางคนบางกลุ่มยังอยู่เหมือนเดิมเนี่ยนะสันดานมันยังเหมือนเดิมต่อให้เปลี่ยนระบอบยังไงพูดเปลี่ยนได้แต่ตัวหนังสือแต่ตัวคนยังอยู่มันไม่ได้ประโยชน์นะแต่ตัวเลขที่มันลงไปนี่นะพี่น้องมันชัดเจนที่สุดแล้วครับนะหวังว่าจะเห็นสิ่งนี้นะพี่น้องเอาไปปฏิบัติกันนะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับนี่คิมจองอึนนะครับนะไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงนะครับเดี๋ยวนะครับนี่เรื่องโควิดนี่นะครับมีการกลัวกันมากนะว่ามันน่าจะมีการระบาดอีกในช่วงหน้าหนาวนะครับก็คือปลายปีนะนะเพราะนั้นเนี่ยนะพี่น้องยังต้องระวังอยู่ผมนะเป็นห่วงมากที่อเมริกาเนี่ยนะครับเป็นห่วงมากๆนี่ที่มาร์เกลนะครับซึ่งเป็นชานเซลเลอร์ของเยอรมันเนี่ยอันนี้ก็ออกมาพูดนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันข่าวอื่นนะครับเธอบอกว่าประเทศจีนเนี่ยจะต้องโปร่งใสนะครับนะจริงๆหลายประเทศต้องการให้มีการส่งทีมอินดิเพนเดนต์เอเจนซี่นะครับเข้าไปนะเข้าไปตรวจสอบนะเนี่ยในประเทศจีนวันนี้กับป่านนี้ทำลายหลักฐานอะไรกันหมดแล้วครับนะวันนี้ข่าวน่าสนใจนะผ่านมาก็ให้ดูนะปรากฏว่าเครื่องตรวจที่อินเดียซื้อจากจีนนะครับ 94.6% ตรวจแล้วไม่ได้ผลอินเดียโอ้ยน่าสงสารนะครับนะอ้าวนะครับเดี๋ยวนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมเอาแหมนี่มาโควิดเนี่ยนะน่ากลัวมากเนี่ยเห็นตัวเลขเนี่ยนะครับตัวนี้ยอดไป2.5 ล้านนะครับเดี๋ยวผมต้องกลับไปดูนี่อีกทีนึงนะครับผมน่าจะอยู่ที่เนี่ยนะแป๊บนะครับพี่น้องขออนุญาตแป๊บนึงบังเอิญว่านะไม่ได้ทันขึ้นมาวางไว้นะครับแต่ว่าเราจะไปดูไทม์ไลน์กันนะว่า
ใครทำอะไรวันไหนมันเกิดเหตุตอนไหนนะครับนะมันเกิดเหตุตอนไหนนิดนึงครับขออนุญาตแป๊บนึงนะครับขออภัยปกติจะวางไว้แล้วก็จะได้ดูเลยนะครับต้องขอบคุณครับรายการที่เขาทำมากดีมากนะครับ zooming in นะครับนะนี่คือประวัตินะครับของการระบาดแล้วก็การปกปิดที่ตามมานะครับ We will focus on the Chinese Communist Party's or ใช้เวลาแค่7นาทีผมจะแปลนะครับ The CCP's underreporting and delays of information has คือการนะเขาเรียกอะไรล่ะโศกนาฏกรรมโควิดเนี่ยนะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะเพราะรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยนะครับ under reporting ก็คือไม่ได้รายงานตัวเลขอย่างแท้จริงนะครับนะแล้วก็ delay of information ไม่ยอมให้ข้อมูลอย่างทันท่วงทีนะครับคือล่าช้าไปนะดึงเอาไว้นั่นแหละนะครับ worldwide pandemic for this reason we call it the CCP virus นี่เขาอธิบายเหตุนะครับเพราะว่าพฤติกรรมของรัฐบาลจีนที่ปกปิดข้อมูลทำให้มันล่าช้านะอย่างเงี้ยนะก็ต้องเรียก CCP Chinese Communist Party นะครับไวรัสนะช่องนี้นะครับ Zooming in with Simone Gao นะครับ Simone Gao เริ่มต้นย้อนไปนะครับตามหลักฐานที่ช่องนี้เขาได้นะครับย้อนไปตั้งแต่วันที่17เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วครับ17พฤศจิกายนนะครับเกิดอะไรขึ้นครับมีชายวัย55ปีครับติดเชื้อนี่เขานับย้อนไปที่วันนั้นนะครับแต่บางคนบอกว่านะอาจจะมีอะไรก่อนหน้านั้นหรือเปล่ายังไงนะครับแต่ว่าเอาละนี่เป็นสมมุติว่านี่เป็น patient zero นะแต่ในความเป็นจริงอาจจะมีคนที่นะมาจากที่อื่นด้วยนะครับเพราะมันมีข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่จากในแลบในอะไรที่นะครับมันมีอาการมีอะไรอยู่นะครับนะเอา documents cited in a report by the South China Morning Post อันนี้อยู่ในรายงานของ South China Morning Post นะครับ released on March 20th ซึ่งออกวันที่นะวันที่เดือนมีนาวันที่21นะครับ A Chinese doctor tells the BBC that patient zero appeared on December 1st นะครับปรากฏว่ามีการรายงานออกมาว่านะครับมีผู้ป่วยรายแรกนี่นะครับเดี๋ยวโทษทีรู้สึกจะบอก CDC ใช่ไหมผมโทษทีหมดเขาไปบอกนะครับบอกฮูนะเดี๋ยวแป๊บนึงผมต้องดังนิดนึงครับผมไม่ได้ยินหมอชาวจีนนะครับนะไปบอก BBC นะผู้สื่อข่าวว่ามีผู้ป่วยรายแรกวันที่1ธันวาคมนี่นะครับ14วันหลังจากที่เป็นการค้นพบรายแรกจริงๆตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับ He has no connection with the Huanan seafood market ปรากฏไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับนะตลาดซีฟู้ดที่รัฐบาลจีนทำท่าไปปิดนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องเลยครับ The officials and World Health Organization reports say the first patient appeared on December 8th What...นะครับแต่ปรากฏว่านะครับที่ฮูได้นำเสนอนะครับแล้วก็นะเป็นรายงานของทางเมืองนี่บอกว่านะครับการติดเชื้อระบาดเร็วที่สุดเนี่ยนะนี่มิสเตอร์เชนเนี่ยบอกไปรายงานไปเมื่อวันที่8เดือนธันวาคม One week later than this ก็คือเลทไปนะครับ7วันคือเขาไปบอกฮูนะบอกองค์การอนามัยโลกนะครับแจ้งไปตั้งแต่วันที่8ธันวาคมแต่จริงๆเนี่ยเคสจริงๆเนี่ยตามที่มีการรายงานกันคุณหมอแจ้งกับ BBC เนี่ยวันที่1ธันวาคมนี่ก็ผิดแล้วเลื่อนเลทไป1สัปดาห์ The Lancet say evidence appeared in mid December of human to human transmission ในจุลสารในวารสารชื่อ Lancet ซึ่งผมเคยนำเสนอนะปรากฏว่ารายงานว่ามีการติดเชื้อกันคนต่อคนนะไม่ได้อยู่ในตลาดสดตรงนั้นนะครับคือ
ราะนั้นเมื่อมันเกิดเหตุอย่างนั้นแปลว่าไอ้ตัวเชื้อโรคมันเป็นยังไงเขาเรียกจีโนมอะนะจีโนมซีเควนซ์เนี่ยลักษณะมันเป็นเส้นสายยังไงมันติดยังไงเนี่ยรู้แล้วแต่ไม่ยอมบอกชาวโลกนะครับย้อนอีกทีนะครับตรงนี้ deny the existence of the disease ปฏิเสธว่าไม่มีไม่ได้เกิดไม่มีนะ a Chinese lab sequences most of the virus genome but keeps the findings to internal government bodies คือค้นพบแล้วแต่ว่านะเก็บความลับไว้เฉพาะหน่วยงานราชการของจีนไม่ใช่ราชการหน่วยงานรัฐนะครับของจีน Patient is actively restricted when doctors discuss the disease with colleagues on a Chinese chat app. Their hospital reprimands them, saying that วันที่30เดือนธันวาคมหมอนะเขาก็เริ่มคุยกันนะว่ามันเกิดเรื่องราวมันมีการติดอย่างนั้นอย่างนี้นะปรากฏว่าเป็นไงครับเรียกไปประนามเรียกไปด่า The disease was spreading rumors.Later, the Wuhan หาว่านะไปปล่อยข่าวลือนะ The Health Commission threatens health workers with penalties if they spread information about the infection. บอกว่าถ้าหมอคนใดก็แล้วแต่เนี่ยโดนนะทางด้านสาธารณสุขใหญ่ของประเทศเนี่ยขู่เลยว่านะถ้าใครนะทำในสิ่งเหล่านี้เอาไปปล่อยข่าวเนี่ยนะครับจะโดนลงโทษนะครับ December 31st.The CCP distorts the severity of the disease when the Wuhan Health Commission says the new disease is preventable and controllable. วันที่30ธันวาคมนะครับนะรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยโดยเจ้าหน้าที่สูงสุดเลยนะครับนะครับโดยที่นะลงมาเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ของสุขทางด้านสุขภาพสาธารณสุขของอู่ฮั่นเมืองอู่ฮั่นเนี่ยนะครับบอกออกมาว่าเชื้อโรคเนี้ยมันป้องกันได้และก็ควบคุมได้วันที่31เดือนธันวาคมทั้งที่ข้อมูลที่รู้ว่าเชื้อโรคนี้มันติดคนต่อคนนั้นมันก่อนหน้านี้แล้วนะครับตั้งแต่ต้นเดือน Chinese leader Xi Jinping makes a New Year speech but he doesn't Xi Jinping ออกมาพูดนะครับให้โอวาทนะครับในช่วงปีใหม่แต่เขา Don't mention the disease. ไม่ได้พูดถึงโรคเชื้อโรคนี้เลย State media focuses all attention on the Huanan seafood market สื่อของรัฐนะครับก็เน้นไปที่หัวหนานซีฟู้ดมาร์เก็ตนะครับเนี่ยก็ไปบอกตลาดสดนั่นแหละตลาดนะเปียกนั่นแหละที่เขาว่ากันเวทมาร์เก็ตนั่นแหละนะครับนี่ portraying it as ground zero แล้วก็บอกว่าที่นั่นเนี่ยเป็น ground zero แล้วถ้าพี่น้องฟังบทความที่ผมนำเสนอนะที่มันเป็นภาษาอังกฤษที่ผมก็แปลให้พี่น้องนะที่โจชัวฟิลิปนะเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยนะครับนะเรื่องของเรื่องเนี่ยนะไอ้ทั้งตัวแบตนะครับคือตัวค้างคาวไม่มีขายในตลาดนั้นนะครับเขายืนยันด้วยเอกสารนะบางคนบอกมีเห็นเป็นรูปอยู่แต่รูปที่มาเนี่ยมันอาจจะไม่คงไม่ใช่อ่ะเพราะผมก็ว่าตามที่นะทีมงานวิจัยสารคดีเขาทำมืออาชีพนะครับมันมีหลักฐานชัดเจนให้ไปดูคลิปนั้นนะครับไม่มีนะครับไม่มีค้างคาวแต่ว่าพอไปดูไอ้ตัวซีเควนซ์ของเชื้อโรคเนี่ยมันมีซาร์สนะครับแบบที่มาจากค้างคาวแล้วก็มีไอ้โปรตีนนะครับเขาเรียกว่าอะมิโนอะไรนะคือตัวเม็ดสไปค์มันนะไอ้ตัวที่จะไปดูดแล้วก็เข้าตัวมนุษย์เนี่ยไปเกาะเซลล์ของมนุษย์นะครับมันเป็นโปรตีนชนิดพิเศษที่ใส่เข้าไปแล้วก็มีตัว HIV เชื้อ HIV นะครับซึ่ง3ตัวมามิกซ์กันนะครับมันถึงติดอย่างระเบิดระเบ้อเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องทำจากแลบเท่านั้นมันไม่สามารถจะออกมาจากอันนี้ได้แล้วเขาในสารคดีนั้นเขาก็บอกว่านะโรคนี้เนี่ยมันน่าจะการที่มันจะกระโดดข้ามสัตว์ไปหาสัตว์เนี่ยมันแล้วกลายพันธุ์เนี่ยมันไม่ได้นะมันแล้วโดยเฉพาะสัตว์มาสู่คนเนี่ยมันต้องมีการตัดต่อแล้วบังเอิญว่าจีนเนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์ที่ทำด้านนี้อยู่แล้วก็มาคุยขมงโฉงเฉงอวดกันในทีวีซึ่งเป็นผู้หญิงที่ทำงานที่อู่ฮั่นนั่นแหละนะครับเนี่ยนี่ก่อนเล่าให้พี่น้องเพื่อให้โยงภาพให้มันชัดขึ้นแล้วก็เดาว่านี่อาจจะเป็นการนะทำใหเรียกว่าดึงความสนใจไปจากความจริงนะครับนะรับลวงพรางนะครับดึงความสนใจจีนเขาถนัดนะ Officials closed the Huanan seafood market as state media continues to claim it is the epicenter วันที่1มกราคมนั้นก็สั่งปิดนะตลาดสดตรงนั้นแล้วสื่อก็ตีกันใหญ่ว่านะสื่อของรัฐนะบอกว่านี่แหละเป็นที่มาของการระบาดตรงนี้ทั่วโลกก็รับปากรับคำมันบอกโอ้โหเนี่ยเพราะตลาดสดแล้วก็ประนามกันนี่นะเพราะกินค้างคาวซึ่งนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นความเป็นจริงแล้วมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นครับมันไม่ใช่เพราะพฤติกรรมคนไปกินค้างคาวนะแล้ว
ค้างคาวบังเอิญว่าไม่ได้ขายในตลาดสดตรงนั้นซึ่งเนี่ยมันเป็นมาจากบทความที่เราได้ดูกันนะสารคดีที่เราดูกันผมเองก็อยากจะดูเหมือนกันว่าจะลองย้อนไปดูซิว่านะตลาดสดตรงนี้หัวหนานเนี่ยนะครับมันมีการขายค้างคาวไหมเพราะ YouTube มันอาจจะมีก็ได้นะครับลองไปดูนะย้อนหลังพี่น้องช่วยเช็คทีแต่ว่าในสารคดีนั้นเขาบอกไม่มีขายนะครับ Provincial Health Commission official tells a gene sequencing company to stop testing samples and ปรากฏว่านะเจ้าหน้าที่นะฝ่ายสาธารณสุขนะครับของจังหวัดหัวเป่ยเนี่ยสั่งให้หน่วยงานที่ต้องทำการทดลองหาไอ้จีโนมซีเควนซ์ของไอ้ตัวเนี้ยเชื้อโรคมันมีลักษณะมันเป็นยังไงเนี่ยต้องเอาเชื้อไปตรวจนะให้หยุดการตรวจเชื้อนะครับหยุดเอาเชื้อตรวจแล้วนะครับมีเชื้อนะที่เป็นตัวอย่างอยู่ตรงไหนเนี่ยให้ทำลายซะ Further, Wuhan police reprimand 8 medical workers for rumor mongering. แล้ววันเดียวกันตำรวจของอู่ฮั่นเนี่ยนะครับก็ประนามนะครับว่ามีคนไอ้พวกนี้ชอบปล่อยข่าวลือนะครับ8คนนะซึ่งไปปล่อยออนไลน์วันถัดมานะครับ obtains the full CCP virus genome. However, they do not make this information public for 1 week. ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่นะได้มาแล้วว่า genome sequence ไอ้เชื้อโรคนี่หน้าตามันเป็นยังไงนั่นแหละนะเพราะถ้ารู้หน้าตามันปุ๊บก็จะได้หาทางสร้างนะภูมิคุ้มกันสร้างวัคซีนนะตัวนี้ซึ่งจริงๆควรจะต้องเผยแพร่กับชาวโลกนะอันนี้คือในอู่ฮั่นเจ้าหน้าที่ทางการอู่ฮั่นได้รับแล้ว January 3rdCCP censorship becomes national when the National Health Commission orders researchers to either hand over virus samples to pathogen detection agencies or destroy them. โอ้โหคราวนี้นะครับระดับชาติเลยครับแจ้งเรื่องไปปุ๊บทางบนแทงลงมาเลยว่านะครับถ้ามีเชื้อมีตัวอย่างอะไรอยู่ให้ส่งมาให้ทางการนะทางสำนักงานใหญ่นะครับหรือไม่ก็ทำลายทิ้งไปเลยนะครับนี่คือการทำลายหลักฐานนะคือพฤติกรรมทุกอย่างที่มาเนี่ยนะตามมาตรฐานของการควบคุมโรคนะโรคติดต่อเนี่ยแต่ละประเทศจำเป็นต้องปฏิบัติตามนะครับต้องแจ้งต้องรายงานทันทีต้องชัดเจนต้องนะอะไรทุกอย่างเลยแล้วนี่ไทม์ไลน์เนี่ยมันเป็นตัวที่นะชี้ให้เราเห็นแล้วนะว่ามันมีปัญหาแล้วนะครับพี่น้องเห็นนะแล้วพอมันไปเกิดนะปัญหาที่บ้านคนอื่นเนี่ยนะครับคือทั่วโลกติดเนี่ยแล้วมันได้รับผลเสียแล้วโลกกระเทือนขนาดนี้แล้วจีนจะรอดไปจากการตรวจสอบได้ยังไงเอาละวันนี้ไม่ต้องฟันธงหรอกใจเป็นธรรมนะแต่กว่าจะไปตรวจสอบอะไรทั้งหมดหลักฐานเนี่ยโดนทำลายไปหมดแล้วนะวันนี้ก็พยายามจะล้างคิดว่าเนี่ยทำทุกอย่างนะแล้วก็นะตลาดสดที่ปิดนะครับปิดแล้วก็ล้างด้วยนะไม่ให้เหลืออะไรเลยนะครับท่านนี้จะส่งทีมจากทางการกลางเนี่ยนะครับเข้าไปตรวจก่อนแล้วก็ให้หาสาเหตุชัดเจนต่างชาติก็ไม่ค่อยเข้าไปไม่ให้เข้าไปนะครับนะไต้หวันไม่ไปอเมริกาขอกี่ครั้งก็ไม่ให้เข้าไปนะครับจนตอนหลังเนี่ยถึงได้เข้าไปแล้วฮูเข้าไปก็เฉพาะเจ้าหน้าที่ของฮูซึ่งเราก็รู้ว่าเป็นที่ต้องสงสัยว่านะครับเป็นกระบอกเสียงให้กับรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนนะมันคือปัญหานะครับ January 7th Xi Jinping gets involved in the response by issuing the first containment order. However, the order is not made public until February. Xi Jinping นะครับเริ่มนะแสดงบทบาทละก็ให้คำประกาศออกมาว่านี่นะครับจะต้องนะทำการต่อสู้กับเชื้อโรคตัวนี้ล่ะนะครับแต่ปรากฏว่านะคำสั่งนี้นะครับอยู่ในเฉพาะเจ้าหน้าที่แล้วไม่ออกมาสู่สาธารณะนะครับประกาศออกมาอย่างเป็นเรื่องเป็นราวจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ January 11th over 11มกราคมนะครับ week after obtaining the virus genome sequence หลังจากที่นะได้ genome sequence หรือว่าไอ้ลักษณะของเชื้อโรคตัวนี้นะครับนะหลังจาก1สัปดาห์นะ Chinese Health Authorities share it with the WHO ถึงได้ส่งข้อมูลนี้ไปให้ WHO จริงๆมันต้องแจ้ง WHO ตั้งแต่เกิดเคสที่เห็นว่าติดต่อคนสู่คนแล้วครับเพราะนั่นคือลักษณะที่มันอันตรายแล้วนะครับช้าแล้วนะครับนะแต่ January 11เนี่ยนะครับทั่วโลกนะครับก็ยังไม่มีการติดใช่ไหมครับนะถ้าปฏิบัติการทันทีทันใดเนี่ยผมว่ามันก็คงจะดีกว่านี้นะครับแต่เราไปดูซิว่าเกิดอะไรขึ้น January 14th นะครับ14มกราคม Chinese authorities claim to have found no clear evidence of human to human transmission เจ้าหน้าที่ทางการจีนนะครับออกมายืนยันว่าไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีการติดต่อกันระหว่างมนุษย์สู่มนุษย์ Mission ทางที่ข้อมูลก่อนหน้าชัดเจนแล้วนะครับแล้ว
แพทย์เขาพูดกันตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้วนะครับผ่านมากี่สัปดาห์แล้วล่ะเนี่ยนะ The WHO begins parroting all official CCP statements นะฮูมายังไงครับ parroting parrot parrot ก็คือนกแก้วพูดตามนะองค์การอนามัยโลกก็เอาเชื่อตามแล้วพูดคำพูดเดียวกันเลยนะครับนี่ January 15th Chinese authorities วันที่15นะครับ claim to a low probability of human to human transmission เปลี่ยนคำพูดไปละนะครับวันที่15เนี่ยนะมันมีความเป็นไปได้ต่ำมากที่จะติดจากมนุษย์สู่มนุษย์ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับหลังจากนั้นอีกนะเป็นเกือบสัปดาห์หลังจากนั้นนะประเทศไทยยังบอกโอ้ก็เหมือนไข้หวัดธรรมดาในวันที่21ผมจำได้เนี่ยหมอยงนั่นแหละนะศาสตราจารย์ดร.ยงนั่นแหละออกมาพูดก็มันเป็นชนิดสีชนิดโคโรนาไวรัสนะไวรัสมันมีหลายประเภทอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่แล้วเนี่ยมันเป็นโคโรนาแบบใหม่ซึ่งมันก็นะอัตราการติดก็ต่ำอะไรอย่างเงี้ยนะการตายก็เหมือนฟลูเหมือนไข้หวัดธรรมดาทั่วไปนะครับ January 18thมกราคม18นะครับ for infection of the public Wuhan officials hold a large annual public banquet for 40,000 families เกิดเหตุขนาดนี้นะเจ้าหน้าที่ที่ไบบูติงนะคอมมูนิตี้เนี่ยจัดเลี้ยงอาหารครับโดยที่มีคนไปร่วมทั้งหมด 40,000 ครอบครัวครอบครัวจีนนี่มีพ่อมีแม่มีลูกก็3นะโดยทั่วไปนะหรือถ้าไม่มีลูกก็2คนนะคูณเข้าไปสิครับวันนั้นคนจะเอาเชื้อโรคไปรุมกันอยู่ในนั้นกี่คนนะครับเป็นแสนนั่นนะถ้า3คนนะแต่เผื่อไม่ไปก็ต้องหลายหมื่นอยู่แล้วนะครับเนี่ย January 20th China confirms human to human transmission วันที่20นะครับจีนเนี่ยคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่ามันมีการติดจากคนสู่คนพี่น้องให้ย้อนไปฟังสิ่งที่ศาสตราจารย์ดร.ยงซึ่งเป็นนะคนที่น่าจะนะให้ความรู้นะหรือเป็นฐานข้อมูลให้รัฐบาลให้กระทรวงนะสาธารณสุขนะคุณอนุทินนะรับรู้แล้วลักษณะท่าทางของรัฐบาลไทยเนี่ยมันหย่อนยานมันน่าเป็นห่วงจนทางผมต้องมาเริ่มจัดรายการวันที่26นะนี่ก็ย้อนให้พี่น้องฟังนะเพราะผมตามเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็เห็นทิศทางมาแล้วว่าไว้ใจไม่ได้แล้วแล้ววันนี้วันที่20เนี่ยนะครับสีจิ้นผิงก็รับรู้ว่ามันมีการระบาดเชื้อโรคนี้เป็นครั้งแรกแล้วนะครับนะแสดงว่ารับรู้แล้วแล้วก็แน่นอนรู้ว่ามันระบาดระเบื่อ At the same time the CCP orders diplomats to carry out a disinformation campaign on western social media displacing blame and suggesting the virus came from outside of chinaณเวลานี้ปรากฏสิ่งที่รัฐบาลคอมมิวนิสต์ทำก็คือเริ่มให้สื่อต่างๆเนี่ยนะครับนะไปโจมตีสื่อต่างประเทศเนี่ยนะว่าอู้เนี่ยทรัมป์ทั้งหลายเนี่ยนะเนี่ยมันเป็นเชื้อโรคที่ทรัมป์เนี่ยเอามาปล่อยนะเป็นเชื้อโรคของทรัมป์แพนเดมิกนะทรัมป์ไวรัสตีมาที่อเมริกาก่อนเลยนะครับซึ่งตอนนั้นผมฟังเนี่ยนะครับทรัมป์เนี่ยยังไม่อีไม่หือไม่อืออะไรเท่าไหร่เลยนะครับยังช้าอยู่Nearly 2 months into the campaign, on March 12th, a foreign ministry spokesman suggests the virus came from the U.S. Army. เข้าไปเดือนมีนาวันที่12เนี่ยถึงขนาดให้นะครับโฆษกของรัฐกระทรวงการต่างประเทศออกมาพูดเลยนะว่ามันอาจจะเป็นทหารสหรัฐนะ U.S. Army เนี่ยที่เอานะเชื้อโรคเนี่ยนะครับเอามาทิ้งไว้ที่อู่ฮั่นเนี่ยนะเนี่ยเอาโรคติดต่อมาปล่อยไว้ที่อู่ฮั่นนะครับ12มีนานะครับ January 23rd Wuhan begins a lockdown 23มกราคมล็อกดาวน์แล้วครับปิดเมืองทั้งแบบเต็มๆเลย However about 5 million people had left the city without being tested แต่ว่าเมื่อถึงวันที่23นะคนออกจากอู่ฮั่นไปทั่วโลกเนี่ยมากถึง5ล้านคนแล้ว5ล้านคนที่ว่านั้นมาในประเทศไทยเยอะมากซึ่งผมเคยพูดตัวเลขไปแล้วจำไม่ได้แต่ว่าเป็นหลักเยอะครับเยอะนะพี่น้องลองไปดูตัวเลขอีกทีนะมันเยอะมาก A March study estimates 86% the vast majority of all infections in Wuhan were undocumented prior to the lockdown เขาบอกว่าก่อนจะล็อกดาวน์นะครับ
นะมีการประเมินกันว่านะตัวเลขคนที่ติดเชื้อแล้วไม่ได้จดบันทึกเอาไว้นะ undocumented มีถึง 86% ตัวเลขที่รู้ว่ามีการเจ็บการตายมีการติดเชื้อนะวันที่23ที่เขาล็อกดาวน์นะมันแค่ 14% นะอีก 86% นั้นไม่ได้นะจดตัวเลขไว้ในระบุไว้undocumented แปลว่าอาจจะเข้าโรงพยาบาลแล้วแต่ไม่บอกว่าติดเท่าไหร่ก็แปลว่าการรายงานว่ามีคนติดเท่าไหร่วันที่23นั้นก็ปกปิดไว้ถึง 86% ที่เราเห็น14เนี่ยบวกเข้าไปอีก86คือตัวเลขที่แท้จริง prior to the lockdown นี่คือก่อนหน้าที่จะมีการล็อกดาวน์นะครับจะหยุดแล้วก็ปล่อยคนออกไปพี่น้องคิดดูสิแล้วคนที่ undocumented อาจจะเป็นไปได้ว่ามีบางคนที่นะครับติดโดยที่ไม่มีอาการแล้วพี่น้องคิดดูไปต่อยปล่อยระบาดระเบื่อในโลกมันถึงได้แพร่ไปทั่วโลกไง January 24th Hubei locks down all 13 cities วันที่24ประกาศเลยว่าทุกเมืองในมณฑลหูเป่ยนะครับนะอยู่บ้านสนิทเลย total of 56 million people คน56ล้านคนนะครับนะห้ามออกจากบ้าน January 27th The mayor of Wuhan concedes that disclosures were delayed นะครับเมื่อวันที่27เนี่ยนะครับเมย์ก็นะนายเป็นเทศมนตรีของเมืองอู่ฮั่นเนี่ยก็ยอมรับว่านะการเปิดเผยความลับการแจ้งข่าวให้คนรู้เนี่ยมันช้าไป However, he skirts responsibility and blames the central government bureaucracy for the... แต่ว่าก็นะพยายามจะปัดความรับผิดชอบตัวเองโดยบอกว่าเฮ้ยเพราะว่าเจ้าหน้าที่กลางเนี่ยนะ Delaysมันมีระบบนะกลไกยุ่งเหยิงอะนะครับนะไปขานขั้นผ่านตอนเหมือนนึกถึงพูดถึงตรงนี้นึกถึงตอนผมเป็นอาจารย์มหาลัยอะโอ้จะส่งหนังสือถึงทบวงนะครับต้องเอาไปผ่านหัวหน้าภาควิชาเสร็จแล้วก็ไปผ่านคณะบดีปุ๊บเข้านะตึกอธิการบดีไปแผนกที่เหมาะสมแล้วถึงจะส่งไปกว่าจะส่งไปโอ้ยแต่ละเรื่องนะมันนะอ้าวนี่เขาก็อ้างได้By January 31st, more than 3,000 health workers have been infected in Hubei. พี่น้องเนี่ยพอปลายเดือนมกราคมนะนั่นคือ5วันหลังจากที่ผมจัดรายการเนี่ยเริ่มจัดรายการเรื่องพวกนี้เนี่ยคิดดูว่าหมอเนี่ยนะหมอพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่นะที่ดูแลคนป่วยในโรงพยาบาลเนี่ย 3,000 คนติดเชื้อโรคนี้พี่น้องคิดดูแล้วว่านะแล้วหมอแต่ละคนเนี่ยไปติดเนี่ยมันเอาไปเพิ่มคนไข้คนป่วยอื่นๆนะครับที่อาจจะตอนนั้นยังไม่รู้ตัวอีกเท่าไหร่ Yet to maintain the cover up this information is not made public until over 1 month later ปรากฏว่าข้อมูลตรงนี้นะครับไม่ได้มีการเปิดเผยจนกระทั่งหลังจากนั้นอีก1เดือนนะครับ February 3rd state media begins a propaganda blitz claiming a successful response to the CCP virusand the lying to the world about China's real situation วันที่3กุมภาพันธ์เริ่มนะกระจายข่าวไปอุ้ยเราเอาอยู่แล้วเริ่มเอาอยู่แล้วนะครับเนี่ยนะ February 4th the WHO urges for no travel bans นะครับวันนั้นนะครับวันที่4เดือนกุมภาพันธ์เหตุการณ์ทั้งหมดมาเนี่ยไอ้ WHO เนี่ยองค์การอนามัยโลกเนี่ยมันออกมามันบอกว่าเฮ้ยยังไม่มีความจำเป็นนะการเดินทางทั่วไปเนี่ยนะตอนนี้นะก็ให้เดินทางกันอยู่ต่อการค้าขายกันเนี่ยไม่ควรจะแบนนะเนี่ย no ban นะความหมายมันนะก็คืออย่าไปแบนนะครับนี่จะไม่ให้คนเขาว่าได้ยังไงล่ะครับใครจะไปโทษไอ้ทรัมป์ไอ้เทิร์มก็โทษเลยมันก็ช้าจริงเพราะผมเองอ่านเกมไวกว่านะCIA ก็มีข้อมูลเยอะแยะป่านนี้เหตุการณ์เกิดขนาดนี้อเมริกาเนี่ยมารีแอคช้ามากนะครับแต่ว่าต้องไม่ลืมว่าณเวลานั้นเขาก็เริ่มตื่นตัวแล้วแต่ว่าทางฮูนะทางโครงการอนามัยโลกบอกว่าไม่ต้องไปนะแบนการท่องเที่ยวนะครับนี่ February 5th Xi Jinping makes his first public appearance since the outbreak isพี่น้องจำได้ไหมสีจิ้นผิงนะเราเห็นภาพคนตายโอ้โหภาพต่างๆผมเนี่ยนะรายงานมา 4-5 วันนี่โอ้โหมันมีข่าวรั่วข่าวหลุดมาเยอะแยะไปหมดนะพี่น้องก็จะเห็นบางคนโอ้ยไม่จริงมั้ง
พยาบาลนี่ไม่ใช่หรอกเป็นของประเทศแล้วมีคนมาแก้ต่างนะอยู่เรื่อยๆนะทั้งที่มันมีการแปลมีอะไรกันมานะครับชัดเจนปรากฏสีชิปิงเพิ่งจะโผล่ครับ Words suggest a cover up when he says he knew of the outbreak before issuing warningsนะครับเขาบอกว่าเขารู้ว่ามันมีการระบาดเนี่ยก่อนที่จะนะออกเตือนนะกล่าวเตือนนะครับวันที่6นะครับ criticizes countries for banning travelers from China by ignoring the WHO's recommendation นี่นะครับคนเก่งของจริงตัวจริงครับผู้นำของไต้หวันนะครับไม่สนใจครับนะไม่สนใจว่าฮูบอกว่าอย่าไปแบนเธอแบนการเดินทางจากจีนทั้งหมดครับนี่แหละผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และที่จริงไม่ใช่วิสัยทัศน์คงมีความรู้อย่างดีด้วยว่าประเทศจีนมีการปิดบังกันขนาดไหนความอันตรายคงมีความรู้ครับมากกว่า CIA แน่ๆเพราะ CIA เข้าไปที่จีนนะครับช่วงหลังนี่เห็นว่าปฏิบัติการอะไรไม่ค่อยได้เลยคนที่อยู่ในนั้นพอจะส่งข้อมูลอะไรมาเนี่ยมันมีนะการปิดกั้นมีการจับหูจับตากันอยู่นะเขาว่างั้นนะนะ By February 7th China has refused a team of US health experts for over a month denying public assistance and hiding the situation inside its borders สหรัฐอเมริกาขอเข้าไปช่วยดูเนี่ยนะครับเป็นเดือนมาแล้วนะครับขอไปเป็นเดือนแล้วแล้ววันนี้ปฏิเสธยังปฏิเสธไม่ให้ทีมแพทย์ของสหรัฐเข้าไปช่วยดูช่วยเหลือ February 12th วันที่12นะครับ Municipal CCP leaders are fired after a surge in new cases ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่นะของหูเป่ยเนี่ยโดนไล่ออกครับเป็นเหยื่อ Tarnishing the image of a successful response เพราะว่านะบอกว่าเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับโดนไล่ออกนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยก่อนหน้าเนี่ย 2-3 วันที่เมื่อกี้บอกประสบความสำเร็จกันมากใช่ไหมแต่วันนี้ไล่เจ้าหน้าที่ออกแล้วครับเพราะวันนี้มาถึงวันนี้ตัวเลขมันเอาไม่อยู่นะวันที่ต้นเดือนมีนาเนี่ยมันตายกันระเบิดระเบื้อมากนะพี่น้องนะสีจิ้นผิงเนี่ยที่ออกมาประกาศตอนนี้มาเดินละแล้วเขาเริ่มจะให้ภาพว่าเอ้ยมันเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ว่าจำได้ไหมที่เราพูดว่าไปเนี่ยก็ไปแจกอาหารแต่ว่าประชาชนที่อยู่ในส่วนอื่นเนี่ยที่ไม่ได้อยู่นอกกล้องเนี่ยเสียงตะโกนออกมาโกหกปลอมลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยนะออกเสียงรอดออกมานะแล้วเขาก็เนื่องจากไอ้ทีมงานพวกนี้ที่ผมต้องตามเขาเพราะว่าเขามีสายลับหรือมีสายข่าวเขาอยู่ในประเทศจีนนะครับแล้วเขาเอามาแปลนำเสนอเนี่ยแล้วเป็นมืออาชีพนะครับเพราะจะให้เราไปค้นเองเราทำไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องเอามานะเพราะว่าโปรแกรมด้าของจีนเนี่ยมีของเขาอยู่แล้วผมไม่ต้องไปช่วยเลยก็ต้องเอาข้อมูลเหล่านี้มานั่งวิเคราะห์ร่วมกับพี่น้องนะครับเนี่ยก็ออกมาแล้วก็จำได้ไหมว่าเกิดเหตุการณ์ว่าชาวบ้านนะไม่ได้เนื้อก็เลยขอให้มีเนื้อแล้ววันถัดมาก็ท่านสีก็สั่งให้เอารถขยะเลยนะครับรถรับขยะตามบ้านนี่ขนเนื้อไปกองส่งให้ชาวบ้านนะซึ่งก็มีคนลักลอบถ่ายภาพส่งออกมานี่คือถึงวันนี้เนี่ยนะครับ114วันนะพี่น้อง114วันหลังจากที่นะตามรายงานเนี่ยเขาบอกมันมีการติดเชื้อเนี่ยตั้งแต่นะเดือนพฤศจิกาปีก่อนนะครับ114วันพี่น้องคิดดู3เดือนกว่านะครับนาม3เดือนครึ่งสิเนาะอาจจะเกือบ4เดือนแล้วเนี่ยนะครับ3 4 12นะครับเกือบ4เดือนนะครับ Active response March 11 after over 100 11มีนา officials knowing about the disease รู้เกี่ยวกับโรคนี้มาแล้ว115วัน3เดือนกว่าแล้วไง The WHO declares a global pandemicไอ้ฮูเนี่ยนะองค์การอนามัยโลกมันเพิ่งประกาศว่าเฮ้ยมันเป็นแพนเดมิกแล้วใช้เวลา115วันแล้วไอ้เนี่ยได้เงินบริจาคจากทั่วโลกไปไม่รู้เป็นเงินไทยนี่เป็นแสนๆล้านแล้วมันบริหารงานยังไงสิ่งที่มันพูดมาเนี่ยมันพูดโดยที่เป็นการตามกระบอกเสียงของจีนพอสีจิ้นผิงออกมาประกาศว่าโอ้โหมันแย่เนี่ยวันนี้ถึงได้รับอนุมัติให้บอกว่าเป็นแพนเดมิกแล้วก่อนหน้าที่มาพูดนะอะไรหลายอย่างผมเนี่ยนะครับไม่ชอบใจตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วนะครับบอกว่าไอ้นี่ไม่ได้แล้วพี่น้องเราไปย้อนฟังเถอะนะเพราะผมดูแล้วมันไม่ปกติเพิ่งจะมาประกาศเป็นแพนเดมิกเนี่ยทั้งที่นะทั่วประเทศมันระบาดไปแล้วไทม์ไลน์ตัวนี้ต้องเอาไปทาบกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกเลยนะพี่น้องเอาไปไล่นะถ้าขยันนะ
เอาตรงนี้ไปใส่ในExcel อ่ะนะแล้วพี่น้องก็ใส่ว่านี่ก็เป็นอยู่ช่องนะคอลัมน์หนึ่งแล้วอีกคอลัมน์หนึ่งเป็นของอิตาลีอีกคอลัมน์หนึ่งเป็นของนะอเมริกาอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็ทางด้านซ้ายมือไอ้ตรงแถวมันโรมันเนี่ยพี่น้องก็ใส่เป็นวันที่วันเดือนปีใส่ลงไปพี่น้องจะเห็นว่านะทาบกันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันพลาดจริงๆทั้งองค์การอนามัยโลกแล้วก็ทั้งประเทศจีนแล้วลักษณะที่1บางคนก็วิเคราะห์ว่าต้องการไม่อยากขายหน้านะครับหรือ2มันจะมีอะไรซ่อนนั้นเร้นกว่านั้นไหมเพราะบางคนก็บอกว่านะมันเป็นลักษณะว่าอาศัยสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยนะเก็งกำไรเพื่อการพาณิชย์ปกปิดข้อมูลเพื่อการพาณิชย์เฮ้ยเราได้ข้อมูลนึงเราได้เปรียบเราก็ผลิตยาผลิตอะไรเตรียมการไปปุ๊บเสร็จแล้วก็ปล่อยออกไปประเทศอื่นมันจะได้ยากจนมันจะได้โดนอะไรกันหมดแล้วเราก็จะได้ผลิตยาผลิตของไปขายอ้าวสำหรับนะมนุษย์ทั่วไปก็คงนะอย่างเราคงคิดไม่ถึงแต่สำหรับถ้าใครอ่านสามก๊กแล้วรู้ประวัติของประเทศจีนนะครับใครจะไปรู้ถ้าไม่ได้ตั้งใจอย่างน้อยสุดก็คือเกิดสถานการณ์แล้วก็ต้องฉวยโอกาสเตะตามน้ำไม่รู้อะไรคือความจริงเป็นเรื่องที่นะไม่ต้องมาตัดสินนะครับแต่ต้องวิเคราะห์วิจารณ์ได้นี่คือหลักการประชาธิปไตยนะครับThe responsibility for the pandemic sits clearly on the CCP's shoulders. Now it's up to the rest of the world to respond. นะครับคนทั้งโลกจะว่ายังไงล่ะครับสิ่งที่ได้ข้อมูลมาอย่างนี้แล้วเนี่ยนะเอาให้เครดิตเขานิดนะครับก็เนี่ยครับยุนบูติกนะครับ Host Accessory Sponsor by นะครับนี่ก็นะครับอาณาช่องนี้นะครับพี่น้องก็ไปร่วมสนับสนุนนะครับเราเอาของเขามาเนี่ยนะครับนะใครที่ภาษาอังกฤษดีนะไปดูล่วงหน้าได้เลยนะครับผมก็เอามาแกะมาเล่าให้พี่น้องนะครับนี่ประเด็นที่2มันเป็นอย่างนี้อะการพูดคุยสิ่งเหล่านี้นะพี่น้องหวังว่าพี่น้องจะได้เห็นประโยชน์นะว่าการปกครองของประเทศใดๆเนี่ยถ้าไม่เคารพประชาชนไม่เคารพหลักการว่าประชาชนต้องรับรู้ความจริงพี่น้องเห็นการบอกการตายของอเมริกาไหมวันนี้บอกว่าไอ้ตัวที่ตายนะคนที่ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลแล้วไม่ได้จดว่าตายนะแต่ดูแล้วท่าทางจะใช่เนี่ยให้เอามาใส่เป็นตัวเลขไว้ก่อนเลยนี่ไม่รู้ว่าจะเผื่อให้ตัวเลขยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งจะนะบีบจีนได้มากขึ้นนะครับไม่ต้องปิดแล้วอเมริกานี่ปิดไม่ได้นะครับนะปิดไม่ได้ผู้สื่อข่าวนี่เขาไล่ตามถ้าเกิดเสียงมาแบบจีนอุ้ยนะอย่างนั้นอย่างนี้นะมีคนศพดึงไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วที่จริงคนที่เรียกว่าส่งเสียงออกมาอาจจะมากกว่านั้นเพราะว่าที่จริงเนี่ยคนที่ส่งเสียงทางโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีการบล็อกไว้หมดถ้ามีคำบางคำขึ้นปุ๊บหายโดยอัตโนมัติเพราะนั้นเนี่ยอะไรหลายอย่างที่เราไม่รู้เรื่องเนี่ยนะครับมันอาจจะซ่อนอยู่ในนะครับสุสานของข้อความแล้วก็ข่าวสารที่ทางรัฐบาลจีนเนี่ยนะได้ดักเอาไว้แล้วก็ฆ่าทิ้งนะครับไม่ให้ชาวโลกได้เห็นเนี่ยก็เป็นข้อมูลสำหรับพี่น้องนะครับนี่คือในส่วนนะสองส่วนแรกที่สำคัญนะครับ